โรงแล้วนะคะคือมีการโพสต์ภาพคุณทักษิณเนี่ยลักษณะเหมือนนั่งทานอาหารเมื่อวานใช่ไหมที่มีภาพออกมาใช่อยู่ในโรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยคุณโอ๊คบอกว่าใครเนี่ยที่จะแชร์ต่อเนี่ยเดี๋ยวระวังจะโดนเพราะว่าเป็นภาพเก่าที่คุณอุ๊งอิ๊งเคยลงเอาไว้ตั้งแต่ปี2022เป็นภาพที่ต่างประเทศคุณโอ๊คพันทองแท้บอกยังมีมาเรื่อยๆเตรียมตัวอธิบายกับพนักงานสอบสวนละกันครับนี่แหละค่ะก็บอกว่าเป็นเฟคนิวส์ภาพหลุดนักโทษชายทักษิณนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้มีอีกท่านนึงที่ออกมาโพสต์ Facebook ถึงเรื่องคุณทักษิณก็คือคุณชาวมีขวดอดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณชาวโพสต์ถึงเรื่องของการหยุดความอหังการของนักโทษเทวดาชั้น14ด้วยอำนาจศาลฎีกาสั่งทุเลาโทษจำคุกตามวิอาญามาตรา246ซึ่งเนื้อหาระบุว่าปัญหาการรับโทษจำคุกของนายทักษิณได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่รัฐเยี่ยงเทวดาเลยนะคะและซึ่งก็สร้างความสั่นคลอนต่อระบบยุติธรรมอย่างที่ไม่เคยปรากฏคือตอนนี้มันพ้น120วันกรมราชทัณฑ์ก็ชี้แจงว่านายทักษิณเนี่ยตอนนี้มีอาการป่วยมีอาการป่วยที่จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายคุณชาวโพสต์บอกว่าฟังแล้วมันก็แค่ขำๆอะค่ะเพราะว่าไม่มีใครเขาเชื่อเช่นเดียวกันกับกรรมธิการตำรวจสภาไปตรวจงานส่งตัวแทนคือคุณชัยชนะไปขึ้นไปชั้น14แต่ไม่ได้เห็นแม้แต่เงาอันนี้ก็อดขำไม่ได้เพราะภารกิจนี้ของกรรมธิการดูไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกก็เลยถูกตั้งข้อสงสัยว่าสถานการณ์แบบนี้รู้อยู่แล้วหรือไม่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยก็มีเพียงแค่โหนกระแสนักโทษชายทักษิณบางคนเนี่ยคิดไปถึงไกลถึงขั้นว่าเอ๊ะหรือว่ากำลังเคาะกะลาเรียกเรตติ้งสร้างราคาเพิ่มอำนาจต่อรองอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นห้วงเวลาความสิ้นหวังของกระบวนการยุติธรรมไทยแต่ละองค์กรเนี่ยเละเทะไปหมดในยุคนักโทษชายคลองเมืองคุณชาวบอกว่าเคยทำจดหมายถึงปปช.อัยการสูงสุดในฐานะโจทก์แต่ละคดีทั้ง3คดีนะคะในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงให้ใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ศาลได้ไต่สวนพฤติการการจำคุกของนักโทษชายทักษิณว่ามันถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่เพราะเชื่อว่าไม่ได้ป่วยจริงค่ะแต่ว่าปปช.กับอัยการสูงสุดไม่ขยับก็มีคนเคยเอาประเด็นนี้ไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาโดยตรงแต่ศาลท่านก็ยกคำร้องอ้างว่าเป็นอำนาจของราชทัณฑ์นะคะภายหลังจากที่ราชทัณฑ์แถลงว่าอาการป่วยถึงขั้นที่ว่าจะต้องดูแลใกล้ชิดเนี่ยจึงเห็นว่าการเจ็บป่วยของนักโทษชายทักษิณน่าจะเข้าหลักเกณฑ์การทุเลาโทษตามป.วิ.อาญามาตรา246วงเล็บ2ที่บัญญัติไว้ว่าเมื่อเกรงว่าจำเลยจะถึงแก่อันตรายถึงชีวิตถ้าต้องจำคุกให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จำคุกไว้ก่อนจนกว่าเหตุอันทุเลาจะหมดไปดังนั้นเมื่อเป็นการทุเลาโทษจำคุกจึงถือว่านักโทษชายคนนี้คุณทักษิณเนี่ยยังไม่ได้รับโทษจำคุกจนกว่าจะหายป่วยและส่งตัวเข้าเรือนจำตามปกติจึงจะเริ่มรับโทษจำคุกใหม่การพักโทษที่นักโทษชายทักษิณกำลังจะได้รับก็ยังไม่เริ่มนับเช่นเดียวกันจริงๆคุณชาวก็บอกว่าผู้เกี่ยวข้องควรทำเลยถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเท่ากับนับถอยหลังรอวันนักโทษพ้นคุกแบบชิวๆตอนนี้เหลืออีกเดือนเศษๆก็จะพ้นโทษแล้วนะคะนี่แหละค่ะการให้ตั้งข้อสังเกตของคุณชาวมีขวดค่ะค่ะ